สวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribe และลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมผมสวยเป็นมันเงาจากสาวสาวประเทศอิตาลีด้วยสูตรโยเกิร์ตน้ำมันมะกอกผมนุ่มสลวยเห็นการประกวดมิสยูนิเวิร์สทีไรอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมสาวสาวแต่ละประเทศจึงดูสวยงามทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นชวนหลงไหลและหนักใจแทนกรรมการตัดสินซะจริงๆวันนี้เลยมาไขข้อข้องใจจากการงัดแงะเคล็ดลับความงามของสาวรอบโลกมาเผยให้กับสาวไทยอย่างเราๆได้สวยเสร็จสรรพโดยไม่ต้องพึ่งพาสปอร์ตกันนะคะอิตาลีอยากรู้ไหมว่าทำไมสาวๆจากประเทศอิตาลีถึงได้มีผมสวยเป็นมันเงาซึ่งคำตอบง่ายๆจากปากช่างผมดังแห่งเมืองมาการอนีเฉลยว่าความลับนั้นมาจากในก้นครัวสาวอิตาลีจะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาติ1แก้วผสมกับน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันแล้วใช้แทนครีมหมักผมเพียงทิ้งไว้5นาทีสูตรเด็ดนี้ก็จะเพิ่มความเงางามให้เส้นผมเพราะโปรตีนในโยเกิร์ตจะช่วยให้ผมนุ่มสลวยยิ่งขึ้นสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribeและลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมผมสวยเป็นมันเงาจากสาวสาวประเทศอิตาลีด้วยสูตรโยเกิร์ตน้ำมันมะกอกผมนุ่มสลวยเห็นการประกวดมิสยูนิเวิร์สทีไรอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมสาวสาวแต่ละประเทศจึงดูสวยงามทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นชวนหลงไหลและหนักใจแทนกรรมการตัดสินซะจริงๆวันนี้เลยมาไขข้อข้องใจจากการงัดแงะเคล็ดลับความงามของสาวรอบโลกมาเผยให้กับสาวไทยอย่างเราๆได้สวยเสร็จสรรพโดยไม่ต้องพึ่งพาสปอร์ตกันนะคะอิตาลีอยากรู้ไหมว่าทำไมสาวๆจากประเทศอิตาลีถึงได้มีผมสวยเป็นมันเงา
ึ่งคำตอบง่ายๆจากปากช่างผมดังแห่งเมืองมักกะโรนีเฉลยว่าความลับนั้นมาจากในก้นครัวสาวอิตาลีจะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาติ1แก้วผสมกับน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันแล้วใช้แทนครีมหมักผมเพียงทิ้งไว้5นาทีสูตรเด็ดนี้ก็จะเพิ่มความเงางามให้เส้นผมเพราะโปรตีนในโยเกิร์ตจะช่วยให้ผมนุ่มสลวยยิ่งขึ้นสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribeและลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมผมสวยเป็นมันเงาจากสาวสาวประเทศอิตาลีด้วยสูตรโยเกิร์ตน้ำมันมะกอกผมนุ่มสลวยเห็นการประกวดมิสยูนิเวิร์สทีไรอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมสาวสาวแต่ละประเทศจึงดูสวยงามทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นชวนหลงไหลและหนักใจแทนกรรมการตัดสินซะจริงๆวันนี้เลยมาไขข้อข้องใจจากการงัดแงะเคล็ดลับความงามของสาวรอบโลกมาเผยให้กับสาวไทยอย่างเราๆได้สวยเสร็จสับโดยไม่ต้องพึ่งพาสปอร์ตกันนะคะอิตาลีอยากรู้ไหมว่าทำไมสาวๆจากประเทศอิตาลีถึงได้มีผมสวยเป็นมันเงาซึ่งคำตอบง่ายๆจากปากช่างผมดังแห่งเมืองมักกะโรนีเฉลยว่าความลับนั้นมาจากในก้นครัวสาวอิตาลีจะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาติ1แก้วผสมกับน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันแล้วใช้แทนครีมหมักผมเพียงทิ้งไว้5นาทีสูตรเด็ดนี้ก็จะเพิ่มความเงางามให้เส้นผมเพราะโปรตีนในโยเกิร์ตจะช่วยให้ผมนุ่มสลวยยิ่งขึ้นสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribe
และลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมผมสวยเป็นมันเงาจากสาวสาวประเทศอิตาลีด้วยสูตรโยเกิร์ตน้ำมันมะกอกผมนุ่มสลวยเห็นการประกวดมิสยูนิเวิร์สทีไรอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมสาวสาวแต่ละประเทศจึงดูสวยงามทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นชวนหลงใหลและหนักใจแทนกรรมการตัดสินซะจริงๆวันนี้เลยมาไขข้อข้องใจจากการงัดแงะเคล็ดลับความงามของสาวรอบโลกมาเผยให้กับสาวไทยอย่างเราๆได้สวยเสร็จสับโดยไม่ต้องพึ่งพาสปอร์ตกันนะคะอิตาลีอยากรู้ไหมว่าทำไมสาวๆจากประเทศอิตาลีถึงได้มีผมสวยเป็นมันเงาซึ่งคำตอบง่ายๆจากปากช่างผมดังแห่งมูมาการโรนีเฉลยว่าความลับนั้นมาจากในก้นครัวสาวอิตาลีจะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาติ1แก้วผสมกับน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันแล้วใช้แทนครีมหมักผมเพียงทิ้งไว้5นาทีสูตรเด็ดนี้ก็จะเพิ่มความเงางามให้เส้นผมเพราะโปรตีนในโยเกิร์ตจะช่วยให้ผมนุ่มสลวยยิ่งขึ้น